สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการ Game News Info นะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงข่าวเกมที่มาจากการ์ตูนดังหรือว่ามาจากมังงะชื่อดังกันนะครับผมโดยเริ่มจากข่าวแรกกันก่อนนะครับเป็นเกมที่มาจากการ์ตูนชื่อดังที่ทั่วโลกรู้จักกันดีนั่นก็คือOne Piece นั่นเองครับผมโดยล่าสุดนี้นะครับทางบันไดนัมโคเนี่ยได้เปิดตัวเกมที่ชื่อว่า One Piece Odyssey นะครับผมเอาจริงๆเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าเขาเปิดตัวมาเป็นชื่อโลโก้ตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกมจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมอีกเกมนึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นเกมที่มาจากการ์ตูนดังชื่อหนึ่งนะครับก็คือบันไดนัมโคเนี่ยที่ยุโรปนะครับได้เปิดตัวชื่อโลโก้ที่ชื่อว่า MHUI และ MHUR ครับผมโดยทางเกมมัตสึเนี่ยเขาได้เอ่ยว่าทางบันไดนัมโคของฝั่งยุโรปเนี่ยได้เปิดเผยชื่อเกมที่ชื่อ MHUI และ MHUR ขึ้นมาซึ่งทีเนี้ยประเด็นคือหลายคนไปสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเกมที่มาจากการ์ตูนชื่อดังอย่างMy Hero Academia ครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเกม MHUI และ MHUR เนี่ยตกลงว่ามันคือ My Hero Academia มั้ยอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคส่วนตัวนะครับหลังจากที่ผมเห็นข่าวนี้ผมขอข้ามไปที่เรื่อง My Hero Academia ละกันผมเชื่อว่าข่าวที่เปิดตัว MHUI กับ MHUR เนี่ยผมคิดว่าเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าฮือฮาจริงๆแล้วก็ว่าได้ซึ่งก็ต่างกันมโนกันว่าเอ้ยมันจะเป็น My Hero Academia หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วน One Piece นี่คือมาแต่ชื่อผมก็พูดได้แค่ว่าต้องติดตามต่อไปเท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็คือเป็นข่าวล่าสุดสำหรับเรื่องของเกมที่มาจากการ์ตูนชื่อดังนะครับอย่าง One Piece และ My Hero Academia ซึ่งสำหรับ My Hero Academia เนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเกมจาก My Hero Academia หรือเปล่านะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการ Game News Info นะครับผมตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยจ้าอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการ Game News Info สวัสดีจ้า